Fortuner 2คันมาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายครับแต่ผมนัดมาติดตั้งนะครับเดี๋ยวมาดูกันคันนี้นะครับอินเทรนนะครับในเรื่องของปั๊มเบรกเราใช้เป็นชุดปั๊มเบรกสีเขียวเข้ากับรถสีขาวมากดูเด่นมากส่วนคันนี้นะครับ Legender นะครับมาในคอนเซ็ปต์ออริจินอลปั๊มสีแดงหรูหราสวยงามมากดูฮะแล้วรถสีแดงเข้าปั๊มแดงโอ้สวยงามจริงนะครับแล้วจานนี่แบบจัดใหญ่เต็มขนาดล้อเลยนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับวันนี้เนี่ยมี Fortuner ที่เป็นตัว All New แล้วก็ Legender เข้ามานะครับโดยไม่ได้นัดหมายแต่ว่าผมนัดมา2คันนี้นะครับติดตั้งชุดเบรก High Performance นะครับเป็น 18Z Premium นะครับพรีเมียมยังไงนะครับก็ในเซตนะครับเราก็จะมีตัวจานเบรกนะครับที่เป็นตัวท็อปนะครับเป็นไฮคาร์บอนทนความร้อนได้สูง600ถึง900องศาเลยทีเดียวอันนี้เนี่ยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับตอนนี้ใครที่อยากติดตั้งเบรกเนี่ยนะครับจะใช้จานเป็นตัวไฮคาร์บอนแบบนี้แล้วก็มาพร้อมด้วยตัวฮับกลางแล้วก็ตัวขาเรเดียนเมาส์นะครับที่ลูกค้าตั้งไว้วางใจที่มาใช้บริการของเราก็เพราะเนื่องจากตัวฮับอลูมิเนียมเนี่ยจากแบรนด์ไอฮับที่ผลิตออกมาใช้เกรดวัตถุดิบเนี่ยเป็นเกรด7075ที่มีความแข็งแรงมากๆแล้วจำเป็นยังไงทำไมต้องแข็งแรงขนาดนี้เนี่ยผมทำในคลิปรีวิวก่อนหน้านี้ไปเยอะแยะเลยนะครับทั้งทดสอบนะครับทั้งบอกเรื่องราวว่าทำไมมันต้องแข็งแรงแบบนี้มาพูดถึงในเรื่องของก่อนที่จะมาติดตั้งละกันนะครับลูกค้าเนี่ยก่อนที่จะมาติดตั้งนะครับก็ได้เล่าประสบการณ์และปัญหาในเรื่องของเบรกเดิมมานะครับแล้วหลังจากที่เข้ามาที่ศูนย์บริการเนี่ยผมก็ได้นำรถลูกค้าเนี่ยไปทดสอบไปขับดูนะครับก่อนติดตั้งว่าเป็นอย่างไรปรากฏว่าตัว All New คันสีขาวนะครับก็เป็นเครื่องดีเซลแล้วก็น่าจะทำเทอร์โบมานะครับแล้วก็มีเกรดวัดอะไรอยู่ตรงหน้าจอเยอะแยะเลยนะครับก็ถือว่าอารมณ์ในเรื่องของการขับขี่ออกตัวเนี่ยผมว่าถือว่าพุ่งได้ดีแล้วก็รอบมาเร็วมากก็ลองแตะเบรกใช้เบรกดูก็ถือว่าเข้าใจว่าทำไมถึงลูกค้าประสบปัญหาก็คือเบรกนั้นรู้สึกว่ามันยังถลายอยู่อาจจะเนื่องด้วยจากล้อใหญ่ยางหนาแล้วรถทรงกระบะทรง PPV เงี้ยจังหวะเบรกมันยังถลายอยู่ก็น่าจะเป็นเหตุผลเดียวที่มาเปลี่ยนเบรกนะครับส่วน Legender ก็เช่นเดียวกันนะครับ Legender ก็จะเป็นตัวกระบะทรง PPV เช่นเดียวกันก็คือล้อขอบ18นะครับก็คือยางหนาเช่นเดียวกันพอไปลองดูนะครับก็จะพบปัญหาเวลาเราใช้ความเร็วแล้วเราเหยียบเบรกเข้าไปตรงนี้เราก็จะเห็นได้ว่ารถมันยังถลายอยู่อาจจะเป็นเนื้อยางที่มันหนานะครับตัวจานเดิมเบรกเดิมเนี่ยไม่สามารถที่จะพาให้มันหยุดได้นะครับก็น่าจะเป็นปัญหาเดียวกันของทั้ง2คันนี้เนี่ยลูกค้าทั้ง2ท่านว่าตอนนี้เนี่ยก็จะเตรียมรับรถนะครับกลับบ้านละนะครับก็มาจากต่างที่กันนะครับอีกท่านนึงก็จะมาจากมหาชัยนะครับอีกท่านนึงก็จะมาจากปทุมธานีนะครับซึ่งต้องบอกว่าหลังจากการติดตั้งแล้วรถที่เราไปทดสอบมานะครับทั้ง2คันนี้นะครับจากปั๊มเดิมนะครับที่เป็นปั๊ม4พอร์ตด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นปั๊ม2พอร์ตเท่านั้นเนี่ยพอเปลี่ยนมาเป็นตัว 18Z เนี่ยด้านหน้าจะเป็นตัวปั๊มคาลิเปอร์ที่เป็น6พอร์ตด้านหลัง4พอร์ตจานเบรกนะครับเราจัดเป็นจานเบรกที่ขนาดใหญ่เต็มวงล้อคือขนาด380นะครับซึ่งจังหวะที่เบรกนะครับก็ทำระยะในเรื่องของการเบรกให้หยุดรถเนี่ยได้สั้นมากๆนะครับถ้าบอกบล็อกถนนเนี่ยก็ถือว่าแค่ประมาณแค่ครึ่งบล็อกเองนี่เรายังไม่ได้เหยียบกระทันหันนะคือความประทับใจของผมก็คือว่าเวลาเหยียบเบรกเนี่ยในชุดเบรกชุดนี้นะครับที่มันประกอบด้วยผ้าเบรกจานเบรกของไอ้ครับเนี่ยนะครับมันค่อยๆเหยียบเบรกลึกๆเข้าไปเนี่ยมันทำให้เราได้รู้สึกทันทีเลยว่ารถมันดึงแล้วมันหยุดได้ทั้งคันจริงๆนะครับแตกต่างจากของเดิมมากๆนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าไม่ใช่แค่ปั๊มอย่างเดียวนะครับที่จะต้องเป็นของแท้นะครับยังประกอบไปด้วยผ้าเบรกจานเบรกนะครับแล้วก็ตัวเรเดียนเมาส์ตัวฮับเองเนี่ยจะต้องแข็งแรงด้วยนะครับจะต้องให้ปั๊มนั้นหยุดนิ่งกับที่ไม่เคลื่อนไม่ขยับไปไหนเพื่อจะพาให้รถเรานั้นหยุดได้ทั้งคันจริงๆในเฮียรีวิว EP นี้นะครับเราเปิดกันด้วย Fortuner นะครับ Legender เรากำลังจะไปทดสอบระบบเบรกกันแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะมีเรื่องคุยนิดนึงนะครับตอนนี้ผมอยู่บาริเออร์นะครับก็คือเปิดกระจกฟังเสียงนะครับว่าหลังการติดตั้งชุดเบรกไปเนี่ยนะครับเสียงเป็นอย่างไรซึ่งเนี่ยผมเหยียบลงสะพานเนี่ยผมลองเหยียบเบรกอันนี้ผมมาทดสอบระยะลัดอินนะนะครับเนี่ยคืนนี้เราแตะเบาๆนะครับจะสังเกตได้ว่ารู้สึกได้ทันทีแล้วก็เห็นได้ทันทีไม่ใช่แค่รู้สึกอย่างเดียวนะเห็นผลทันทีว่าระยะเบรกมันสั้นแล้วมันทำให้รถหยุดได้ทั้งคันจริงๆนะฮะนี่เมื่อกี้นะลงมานะครับแล้วก็ไม่ต้องดราม่าด้วยนะครับเพราะว่า
บนถนนเนี่ยผมขับปกตินะครับเมื่อกี้เทสเบรกก็คือเราก็จะดูซ้ายดูขวาดูด้านหลังนะครับไม่ใช่ว่าเบรกตุ่ม4ตุ่ม5ยัดเบรกนะครับก็เป็นการเบรกปกติไม่ใช่เบรกกระทันหันแล้วก็ให้รถหยุดเลยนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมก็จะไปขับบนถนนตัดใหม่นะครับซึ่งทุกๆครั้งผมก็จะบอกนะครับผมไม่แน่ใจว่าลูกค้านะครับที่ทักเข้ามานะครับเป็นห่วงนะก็ต้องขอขอบคุณในเรื่องของความเป็นห่วงด้วยนะครับในเรื่องของการเทสรถสมาชิกเพจอย่างเงี้ยแหละนะครับก็ทักเข้ามาในเพจว่าเป็นห่วงในเรื่องของการเทสขับรถผมก็ไม่แน่ใจว่าได้ดูทุก EP หรือเปล่านะครับทุก EP ผมก็จะไปรีวิวนะครับที่ถนนตัดใหม่นะครับถ้าการมีการเบรกดักๆนะแต่การขับบนท้องถนนจริงๆเนี่ยก็ขับปกติครับแล้วก็ทดสอบในเรื่องของเสียงแล้วก็ในเรื่องของตัวว่าเหยียบแตะเบรกเบาๆแล้วรู้สึกอารมณ์เป็นยังไงนะครับแตกต่างจากเดิมอย่างไรนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายหน้าก็จะเป็นถนนตัดใหม่นะครับเดี๋ยวเราตัดไปเข้าถนนตัดใหม่กันเลยดีกว่านะครับนี่ฮะเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยเวลาเราเลี้ยวต้องเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวให้ข้างหลังเขาได้รับรู้ด้วยนะครับไม่ใช่อยากจะเลี้ยวก็เลี้ยวทดสอบในเรื่องของจานเบรกเนี่ยนะเนี่ยแตะเลียเบาๆนะครับจานเบรกตรงนะครับไม่บิดไม่คดนะครับถ้าคดนะครับจะสถานขึ้นพวงมาลัยทันทีนะฮะอันนี้อ่ะโอเคออกขวาได้เลยนะครับถนนโล่งนะครับถนนตัดใหม่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตอนนี้101นะครับเราจะอยู่ประมาณ120นะฮะลองแตะเบรกตอนนี้มันอยู่ในระยะรันอินด้วยนะครับเรามาทดสอบเฉยๆนะครับว่าในระยะรันอินเบรกแล้วประสิทธิภาพก่อนส่งถึงมือลูกค้ามันเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยฮะนี่คือแตะเบาๆนะนี่คือแตะเบาๆนะนี่ผมชิดซ้ายสุดนะแตะเบาๆเนี่ยจับพวงมาลัยแน่นๆเนี่ยคือไม่ถึงกับขนาดว่าเบรกจึ๊กกระทันหันแค่แตะเบรกเบาๆทำให้เรารู้สึกได้ว่าเบรกชุดนี้เนี่ยมันสามารถพาให้รถหยุดดึงได้ทั้งคันจริงๆตัวนี้เนี่ยที่เปลี่ยนเข้าไปใหม่เนี่ย 18Z Premium ปั๊มคาลิเปอร์ด้านหน้า6พอร์ตด้านหลัง4พอร์ตนะครับจานข้างหน้าและหลังเป็น380เลยเป็นไฮคาร์บอนผ้าเบรกเป็นโปรเซรามิกนะครับไร้ฝุ่นเนี่ยรับแรงต้านทานได้สูงกว่าผ้าเบรกทั่วๆไปนะครับตัวนี้ตัวท็อปเลยนะครับอันเนี้ยผมขึ้นสะพาน120นี่ผมแตะเบาๆนะผมเอาแตะเบาๆค่อยๆเหยียบลึกลงไปนะครับ120นะครับเนี่ยเดี๋ยวดูนะครับ120ปึ๊บป้ายถนนปึ๊บผมเหยียบเนี่ยครับอันนี้แบบไม่ได้กระทันหันนะก็ถือว่าไม่ถึงครึ่งแผ่นด้วยซ้ำถนนตัดใหม่บนสะพานนะที่มันจะมีแผ่นบล็อกถนนเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ถึงครึ่งแผ่นนะครับแค่แตะเบาๆเสียงไม่มีนะครับผ่านนะครับการเบรกนะครับอยู่ในระยะรันอินอยู่นะครับถ้าลูกค้ากลับไปใช้งานนะครับจานเริ่มเงาเป็นเงาสีเงาโครเมียมจะยิ่งหนึบมากขึ้นอันนี้อยู่ระยะรันอินอยู่นะครับตัวผ้าเบรกยังใหม่อยู่ตัวจานยังมีเคลือบอยู่เนี่ยครับทดสอบไปนะครับอ่าโอเครถนิ่งครับจับพวงมาลัยให้แน่นเวลาเบรกนะครับนะลูกค้าทุกท่านนะครับหรือท่านผู้ชมนะไม่ว่าจะขับรถเบรกเดิมหรือเบรกใหม่นะครับจังหวะเบรกจังหวะขับรถต้องมีสตินะครับมองข้างหน้ามองกระจกหลังทุกๆประมาณ3ถึง5วินะครับมองกระจกข้างเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวแล้วเปิดไฟเลี้ยวด้วยนะครับอย่างนี้นะครับจับพวงมาลัยให้แน่นจังหวะเบรกต้องตั้งสติให้ดีแค่นั้นเองนะครับการขับรถนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมอันนี้ตอนผมต่อต้านมากแล้วผมพยายามจะรณรงค์ก็คือในเรื่องของการขับช้าไม่แช่ขวานะครับต้องช่วยกันนะฮะถ้าคุณขับรถไม่เก่งออกซ้ายไม่ได้ออกขวาไม่เป็นออกแล้วงึ้งๆงัดต้องคอยมองกระจกอย่าออกขวาเลยครับลำบากคนอื่นนะครับอันตรายด้วยนะอันตรายจริงสรุปของรถ Fortuner นะครับ2คันนี้ติดตั้งชุดเบรก 18Z Premium หน้า6พอร์ตหลัง4พอร์ตนะครับแล้วด้วยจานเบรกคุณภาพผ้าเบรกนะครับคุณภาพการติดตั้งของ Radiant Mount ของตัวฮับเองเนี่ยนะครับถือว่าผ่านการทดสอบมากนะครับในเรื่องของการหยุดรถการเหยียบแล้วทำให้เบรกนั้นติดเท้าเรานะครับไม่จมลึกนะครับทั้ง2คันนี้ถือว่าผ่านนะครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ใช้รถ Fortuner อยู่นะครับอยากจะได้เบรกชุดดีๆนะครับ High Performance สักชุดนึงตั้งคำถามกับตัวเองนะครับว่าอยากจะติดตั้งเบรกเพราะอะไรติดตั้งเพื่อความสวยงามหรือเปล่าหรือจะติดตั้งเพื่อให้การขับขี่ให้ความมั่นใจให้ความปลอดภัยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นด้านหน้าเราไม่ได้อาจจะคาดคิดได้หรอกครับว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นแล้วเบรกเดิมมันใช้ได้หรือเปล่าใช้ได้จริงๆหรือไม่นะครับมีเบรกไว้สักชุดนึงเพื่อความปลอดภัยรักษาทรัพย์สินรักษาชีวิตให้กับคุณและครอบครัวดีกว่าไหมครับ